สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Hard Topic นะคะวันนี้ Hard Topic ขอออกมาข้างนอกนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทุกคนดูไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนะคะรายการเราเองเราก็คุยเสร็จแล้วภาพมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าไปสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบนะคะช่วงนี้ดิฉันก็เลยขออนุญาตเดินสายนิดนึงนะคะจะสังเกตว่าก็จะคุยกับผู้บริหารระดับสูงของกิจการต่างๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเดินสายมาพูดคุยเอาเรื่องของแนวคิดดีกว่าในเรื่องของการลงทุนมุมมองในเรื่องของภาพตลาดนะคะมองกันกลางๆยาวๆนิดนึงเพราะว่าระยะสั้นๆคงมองอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้มาเนี่ยก็ขอมาคุยกับเสียแล้วกันนะคะเป็นเสียใหญ่เป็นเสียดังนะคะก็แน่นอนคุยกับเสียใหญ่กับเสียดังก็ต้องคุยกับเสียยักษ์นะคะวันนี้ดิฉันก็เลยขอมาที่คอนโดของเสียยักษ์นะคะขอคุยแบบสบายๆนะคะมุมนี้ในคอนโดนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นที่ที่เสียยักษ์อยู่แล้วก็ให้ได้คิดให้ได้นั่งนะคะมองภาพในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตรองตกผลึกเพื่อจะมองไปอนาคตด้วยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันมาพูดคุยกับคุณวิชัยวชิรพงษ์นะคะหรือที่รู้จักกันในนามของเสียยักษ์ค่ะสวัสดีค่ะเสียยักษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนาวค่ะขอบคุณเสียยักษ์นะคะก็เป็นเวลาที่ปิดเทรดพอดีเลยนะคะแต่ช่วงนี้เสียยักษ์ไม่ค่อยเทรดแล้วใช่ไหมคะน้อยลงค่ะน้อยลงค่ะอย่างปีที่แล้วเทรดเยอะไหมคะคือต้องมาก่อนว่าก่อนปีที่แล้วเนี่ยต้นปีมกราคมพาทุกคนก็ดีใช่ไหมดัชนีก็ 1,400 กว่าขึ้นไปหน่อยนึงแต่พอช่วงปลายแล้วก็ต่างชาติขายมาแสนกว่าล้านขายมาแสนกว่าล้านเนี่ยพอถึงปลายปีเนี่ยดัชนีลงมา 14% ใช่ไหมทุกคนก็ขาดความมั่นใจพอส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนไปประมาณ20-30% แล้วแต่บางคนใครทีนี้ความหมายเหมือนที่ผมเคยพูดนะคือความมั่นใจในตลาดมันหายไปด้วยภาพรวมเศรษฐกิจจริงๆก็เป็นแบบนั้นการค้าขายก็ตกไปผ่านถนนสีลมก็ว่างแม่ค้าไม่ขายก็ขายยากน้ำตกยุงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างชาติต่างประเทศก็ไม่ดีนะฮะจีนก็แย่อเมริกาก็ไม่ดียุโรปก็ไม่ดีญี่ปุ่นเก็บดอกเบี้ยแบบติดลบอีกใช่ไหมฮะมันแย่ไปหมดเพราะฉะนั้นความมั่นใจในตลาดเนี่ยมันก็ลดลงไปสาเหตุหนึ่งก็คือเงินในกระเป๋าเราอะมันยุบลงไป 20-30% เพราะฉะนั้นความมั่งคั่งมันหายนะครับแน่นอนนะเพราะพอเรายุบลงไปสมมติเรามี1ล้านแล้วหายไปเหลือ 700,000 เนี่ยความมั่นใจความเผื่อมันจะน้อยลงนะฮะปีที่แล้วนี่พอร์ตเสียยักษ์กำไรสักเท่าไหร่คะปีที่แล้วพอร์ตผมก็ โชคดีเป็นความโชคดีดีกว่าเพราะคือผมมีหุ้นน้อยตัวเท่าที่ทราบในพอร์ตผมเนี่ยผมจะมีหุ้นตัวใหญ่ๆอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นเองแล้วก็ตัวเล็กๆก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นหลักเพิ่นหุ้นที่ครึ่งหนึ่งของพอร์ตผมเนี่ยไปเจอหุ้นที่โชคดีเข้าคือหุ้นมันปิดไฮที่สิ้นปีนะฮะมันเลยทำให้ผมพอร์ตเนี่ยบวกประมาณ 20% 20% ของเสียยักษ์นี่คือเงินสดเข้ามาแล้วหรือเปล่าหรือว่าแค่ทางบัญชีเงินอยู่ในกระจกเงินอยู่ในกระจกหยิบไม่ได้ เพราะผมยังไม่ได้ขายอ๋อยังไม่ได้ขายขายบางส่วนแต่ว่าคือขายที่ทางบัญชีคืออย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยหลักเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนทุกปีเนี่ยผมจะต้องบัญชีผมเนี่ยปิดแล้วเนี่ย equity เนี่ยเงินของผมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ในบาลานซ์เนี่ยถึงพูดง่ายๆเหมือนในสมุดธนาคารนะเรามีเท่าไหร่แล้วผมจะปรับทุกๆ6เดือนแล้ว6เดือนต้นปีที่แล้วผมมีเงินเท่าไหร่มาถึงวันนี้ผมจะเป็นยังไงผมจะดูว่าพอร์ตผมดีหรือผมติดลบแต่ไอ้พอร์ตที่แบบว่าเอาสมุดไปตีแล้วเนี่ยมันอยู่แค่ 2-3 ตัวเองเหรอคะมันเป็นหลักการมันเป็นนิสัยการลงทุนของผมอย่างผมเนี่ยผมจะต่อยหนักนะฮะคือผมถ้าพูดเรียนภาษาคือผมจะเต่งผมจะแทงเต่งผมไม่แทงโต๊ดโต๊ดคือแบบข้างๆเคียงๆคือผมจะถูก
ถ้าผมอยากให้ผมชนะนะคือผมจะการลงทุนเนี่ยผมจะเล่นรวยผมไม่เล่นเอาแค่กับข้าวใครมาก็ได้ 5% 10% ผมไม่คุยถ้าผมซื้อผมจะต้องเป็นเท่าๆตัวถึงแม้ผมจะต้องคอยระดับ 2-3 ปี ตัวที่ผมที่เอายกคือที่พูดเนี่ยเพื่อเป็นแนวคิดนะอย่าเล่นหุ้นตามผมว่าการลงอันนี้คำเตือนอย่าเล่นหุ้นตามเสี่ยยักษ์ที่พูดว่าหุ้นตัวไหนครับอย่าห้ามเด็ดขาดคืออย่างน้อยๆเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้จมูกตัวเองหายใจต้องรู้วิธีหาปลารู้วิธีหาปลาให้ได้อย่างหุ้นตัวที่ผมถือเนี่ยผมศึกษามาเนี่ยผมมองมาเป็น10ปีนะฮะมองนี่หมายถึงว่ามอง10ปีแล้วค่อยเข้าไปซื้อหรือว่าในระหว่างที่10ปีเนี่ยก็เข้าไปซื้อเป็นระยะไม่เลยไม่เลยคือผมรอวันที่เวลาที่มันใช่คุยได้อย่างเพราะตัวนี้ผมก็ไม่ได้คิดจะขายอย่างหุ้นที่ผมซื้อเนี่ยคือหุ้นรุ่นรถไฟฟ้า BTS BMCL อ๋อ BMCL นะฮะคือก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยชนะหุ้นธนายงมาธนายงก็คือหุ้น BDS ใช่ค่ะแต่ก่อนเนี่ยวันผมยังจำมันได้นะฮะผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่าการซื้อหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยมันเหมือนเลี้ยงลูกไหมฮะเหมือนกันเลยเราคิดไว้อย่างนั้นเราก็ค่อยศึกษายกตัวอย่างนะฮะความคิดเราจะซื้อหุ้นตัวนี้ก่อนเราอยากจะมีหุ้นที่ง่ายๆ simple ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปมองว่ามันจะผลตอบแทนเป็นยังไงมีผู้โดยสารรับเงินสดแบบนั้นเราไปเที่ยวต่างประเทศไปญี่ปุ่นเห็นผักเข้ารถไฟฟ้าเข้าคิวกันเห็นไปฮ่องกงไปจีนยิ่งใหญ่ความหมายขนส่งมวลชนเนี่ยมันดีผมก็มีความคิดว่านั้นแล้วผมเคยชนะหุ้นธนายงจำได้ว่าวันที่4กรกฎาคมธนายงเปิดสายแล้วหุ้นธนายงเนี่ยโอ้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีที่แล้วหุ้นธนายงอยู่ที่1บาทตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็น BTS นะเป็นธนายงที่1บาทผมซื้อหุ้นตัวเดียวเลย1บาทธนายงผมขายที่ประมาณ4บาทหุ้นมันขึ้นไป10บาทธนายงนะสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็น BTS และ BTS เนี่ยก็ปรับโครงสร้างนี่อะไรมาหุ้นขึ้นจาก 4-5 บาทขึ้นมาเป็น10กว่าบาท มันใช้เวลา 2-3 ปี ผมก็มองตัวต่อไปว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนแล้วตอนนี้ BTS ขายไปหมดยังคะ BTS ผมขายไปหมดหมดเกลี้ยงพอร์ตแล้วไม่มีแล้วครับแล้วผมก็มามองตอนนั้นได้กำไรไปเท่าไหร่คะของ BTS เนี่ยตอน BTS ผมได้ไม่มากเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วคือผมไปสตาร์ทตั้งแต่ไม่ได้เริ่มต้นตรงที่ต่ำนะฮะ ทีนี้มันก็ยังไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะคือคนที่เราจะรวยหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยคือเราต้องรักเขามันต้องเป็นหุ้นในดวงใจของเราพอเรารักขึ้นมาเนี่ยเราจะคอยได้ถึงแม้จะมีปัญหาอะไรก็มาเราถึงแม้เขาจะทำผิด ทำให้บางทีราคามันหล่นลงไปเยอะเราก็พร้อมจะให้อภัยเพราะเรารักเขาก็จะถือเขาต่อไปแบบอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าอันดับแรกคือพื้นฐานมันต้องไม่เปลี่ยนนะฮะเฮ้ยคุณอาจจะติดขัดด้วยทามมิ่งให้มันผิดพลาดที่บอกเราเมื่อ1ปีมันกลายเป็นปีครึ่งอย่างเงี้ยเราเออมันด้วยเหตุผลมันยอมรับได้เราก็ยังทนได้แต่ถ้าเกิดตัวที่เราไม่รักนะฮะพอผิด3วันนะเรารู้สึกนี่ทิ้งกันเลยทิ้งกันเลย คุณไม่ตามสัญญาเรื่องใหญ่มากคุณเอามาเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าไอ้เรื่องตามสัญญาไปยังไงผมคิดผมดูหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยมันนานมากกว่าที่เราจะตัดสินใจค่ะซื้อถึงครึ่งพอร์ตของเรานะฮะพอเราเริ่มไปดูเนี่ยเราต้องเริ่มสตาร์ทที่มันต่ำๆตรงที่ยังไม่มีคนมองอย่าง BMCL เข้าไปช่วงปีไหนคะเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วก็ยังถือว่ายังต่ำอยู่90ตังค์88ตังค์แล้วโอนเนอร์เนี่ยเพิ่มทุนที่1บาทเราซื้อต่ำกว่าเขาอีกกลัวทำไมผมบอกทุกคนบอกผมจะเปิดโรงแรมนอนยาวเลยนะแล้วมันก็จริงๆตรงนั้นมันก็ทางต่ำผมก็ถือมา2ปีครั้งนั้นที่เข้าไปซื้อที่90ตังค์เนี่ยเสียยักทุ่มเต็มที่เลยไหมคะครับถ้าผมคิดแล้วผมก็ซื้อเลยกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินคะตอนนี้ที่เข้าไป40%โอ้40%นี่เบสกันมากเลยนะคะคือถ้าไปตามนั้นได้ก็ได้หลายเท่าแต่ถ้าไม่ไปนี่ก็ต้องตอนที่เราเริ่มไม่ฮะตอนที่เราเริ่มเนี่ย
เราเริ่มทางต่ำ8-9ติดตังบาทหนึ่งเราแพ้คืออะไรแพ้แค่เวลาอย่างเดียวโอเคคือต้นทุนนี่ไม่มีทางแพ้แน่นอนเจ้าของ8-90เพิ่มทุนที่1บาทลงมา8-90อย่างน้อยๆมีเจ้าของการันตีแล้วว่ามีทุน1บาทถูกเขาอีกของเขาทุน1บาทเรา80-90ใช่ครับแล้วเรามาจะปุ๊บนับวันมันเรามาดูธุรกิจมันจะดีขึ้นเรื่อยๆผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจะมีสายสีม่วงสายสีน้ำเงินอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นสรุปว่ามันมองง่ายนับวันมันจะดีขึ้นมีประท้วงมีปฏิวัติอะไรคนก็ต้องใช้รถไฟฟ้าอยู่ดีแหละแล้วยิ่งรถติดคนก็ยิ่งใช้ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะชนะเร็วๆนะฮะผมก็มองมันไป3ปีนะได้เท่าตัวเนี่ยคือตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่ามันจะต้องใช้เวลา3ปีได้1เท่าตัวเนี่ยผมดีใจแล้วเพียงแต่ว่าที่ต้องเน้นคือสมมติผมซื้อที่1ล้านหุ้นผมจะรอมันจำนวน1ล้านหุ้นผมไม่โยกไปโยกมาให้มันเหลือสุดท้ายเนี่ยหุ้นขึ้นมา1เท่าตัวเราเหลืออยู่ 200,000 หุ้นพลังมันก็ไม่เยอะมันไม่ได้หนักมันไม่ได้เน้นหนักฮะใช่อย่างเหมือนยกตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คืออย่างที่ดินเราซื้อที่ดินมาเนี่ย100ไร่ค่ะวันที่เราจะขายเราไม่ได้ขายทีละ3ไร่7ไร่8ไร่ถึงแม้มันอาจจะโตช้าอาจจะ5ปีทบต้นก็ตามแต่ว่าเราขายวันที่วันสุดท้ายที่เราจะขายก็คือวันนั้นคือ100ไร่ขายยกแปลงใช่ฮะมันจะได้เนื้อได้เน้นและเศรษฐีที่ดินส่วนใหญ่ก็ด้วยลักษณะอย่างนั้นก็คือขายยกทั้งหมดอาจจะใช้เวลา5ปี6ปีทบต้นเหมือนกันแสดงว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามทุกคนต้องมีหลักการของตัวเองมีวิธีคิดของตัวเองคำว่าลงทุนมันแปลว่าอะไรมันต้องใช้เวลาอยู่กับมันคุณมาปุ๊บพรุ่งนี้มะรืนหวังจะกำไรเลยนั่นไม่เรียกว่าลงทุนละเขาเรียกว่าเก่งกำไรการพนันมากกว่า นะผมว่าต้องเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนอย่าง BMCL เสียยักษ์อยู่กับเขากี่ปีคะ2 ปีตอนนี้ขายไปหมดแล้วไม่ฮะก็ยังไม่ขายคือผมเรียนตรงช่วงที่ผมมั่นใจเนี่ยผมมียอดกู้แต่พอตลาดแบบนี้พอมันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งผมก็ขายส่วนพอลดยอดกู้ลงไปให้ไม่มีเงินกู้ส่วนที่มันมาจิ้นเราก็ขายออกไปใช่ครับเยอะไหมคะเยอะหมายถึงว่าภาพรวมทั้งหมดถืออยู่เยอะไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์คะถึงขั้นที่เอาไปเป็นกรรมการเขาเลยไหมคะมันไม่ได้ซื้อประมาณ 4% อะไรอย่างเงี้ย4%ครับค่ะก็ซื้อไปเป็นพันล้านทุนนะเป็นพันล้านเลยใช่ไหมคะครับเรียกว่าซื้อกันนี่ผู้บริหารก็ต้องเกรงใจกันบ้างอะรักใคร่กันดีเลยรักใคร่กันดีใช่ไหมคะคือมันก็ต้องตามตลอดเวลาที่เสียยักษ์ซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยนอกจากว่ามันจะดูปัจจัยแวดล้อมความคุ้นชินของเราที่แบบว่าเข้าไปอันนี้มันมีโอกาสโตดูพวกงบการเงินเลยบ้างไหมฮะที่เขาไปนั่งดูกัน ROE เท่าไหร่ Dividend Yield อะไรเท่าไหร่ดูอะไรบ้างคะทุกอย่างเลยฮะอะไรที่มีเราดูรู้ทั้งหมดนะฮะทุกอย่างนะฮะแล้วมองโปรเจกต์ในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงอย่างกรณีเงี้ยแต่ผมขอเน้นนะอย่าเล่นพูดตามผมนะฮะให้คือเรากำลังคุยกันเรื่องว่าวิธีคิดอันนี้มันเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนึงมันวิธีคิดมันเป็นอย่างแล้วผ่านมาตรงนี้ผมกำไร100%ผมขายไหมผมไม่ขายผมก็รออีก3ปีถ้าอีก3ปีผมได้ 100% แล้วมันเป็นไปได้เราจะชนะเท่าไหร่แล้วเรามีวิธีดูยังไงว่าเรามั่นใจว่าเราจะถือต่อคือมันไปได้แน่ๆอนาคตมันดีแน่ๆมันมีวิธีกันดูยังไงนี่แหละมันแพ้ชนะกันอยู่ที่ตรงนี้จากเดิมเนี่ยรถไฟคือเรากำลังพูดกันว่าหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยจากเดิมรถไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งลูปของเขาเนี่ยมัน40กว่ากิโลเมตรตอนนี้มันทำได้ประมาณสัก10-20กิโลเมตรเองใช่ไหมไปแค่ครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งด้วยแล้วที่ตอนนี้กำลังสร้างแล้วสร้างไปได้ 60% แล้วเหลืออีก2ปีจะครบ 100% เพราะ 100% ปุ๊บพอรถไฟฟ้ามันครบวงกลมเป็นวงกลมทีนี้มันจะฟีดคนเข้ามาละแสดงว่าเขามีสตอรี่ของเขาต่อไปทุกปีใช่ครับแล้วมันเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วไม่ใช่ว่าพูดว่าจะทำแต่นี่มันเดิมเนินธุรกิจขุดอุโมงค์ลอดใต้เจ้าพระยาไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะวิ่งไปฝั่งทนคือพื้นฐานไปแล้วอะไปเรียบร้อยโครงสร้างพื้นฐานเพียงแล้วแพ้คือแพ้แค่เวลาคือเสียยังต้องทนรอเวลาเท่านั้นเองตั้งใจคือความอดทนตั้งใจเคาะตั้งใจทนคุณนวรัตน์ไม่ใช่ทนรอคือเรารู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้เหมือนผมพูดง่ายๆ
คือผมเปิดโรงแรมยาวเลยนอนยาวเลยไม่ใช่บาร์แบบพรุ่งนี้เช็คเอาท์ไม่ใช่อ่ะยาวสู้แน่จะบอกว่าหุ้นในดวงใจของเสี่ยยักษ์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ BTS นี้ใช่มั้ยโบถ้าเริ่มต้นจริงๆจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวปตท.ที่ปตท.นั้นคือที่เป็นจุดเปลี่ยนพลิกฐานะเลยผมก็ใช้หลักการเนี่ยนะวันนั้นที่ปตท.ประกาศงบออกมาตลาดหุ้นแย่มากปี3233เนี่ยปตท.ประกาศราคาหุ้น70บาทครึ่งปีปตท.กำไร7บาทคือหมายถึง PE 5ใช่ไหมผมบอกชีวิตคนหาหุ้น PE 5เนี่ยผมบอกใครอยากมีรถเฟอร์รารี่เนี่ยนะขับเนี่ยนะคุณซื้อปตท.ไปเลยแล้วไปตีกอล์ฟกับผมตอนนี้ปตท.ก็ราคาลงมานะคะผมซื้อ70บาทถ้าถือมาตอนนี้ผมยังได้3เท่าแต่ณปัจจุบันนี่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เหตุการณ์มันเปลี่ยนแล้วเหตุการณ์มันเปลี่ยนมันลมมันเปลี่ยนทิศไปแล้วใช่ใช่ไหมฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือพลังงานอันนี้ใช่ไหมค่ะอย่างของ BMCL เราแต่ตอนนี้ BMCL เขาก็เหมิดไปแล้วนี่ฮะกับบริษัททางหลวงกรุงเทพก็จะกลายร่างมาเป็น BEM ใช่ไหมฮะเสียก็ถือเป็น BEM แทนอันนี้ถือเป็นหุ้นในดวงใจปตท.นั้นในอดีตและอันนี้ก็ถือเป็นดวงใจที่สองมาฮะที่เก็บเข้ากล่องดวงใจหนึ่งในดวงใจเพราะปตท.มันเป็นอดีตไปแล้วขายไปหมดกินไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่มีอีกตัวนี้ที่เป็นหนึ่งในดวงใจครับค่ะแต่ทีนี้พอภาพเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีหุ้นตัวอื่นไหมที่เป็นหุ้นในดวงใจผมก็มีตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันยังไม่ยังกำลังอะไรก็รอเวลาเหมือนกันรอเวลาแล้วผมก็ลงทุนเยอะถ้าเราดูจากรายชื่อเนี่ยเดาว่าเป็นอิตาเลียนไทยใครๆก็รู้กันหมดดูจากรายชื่อสัดส่วนการถือหุ้นใช่ไหมใครก็รู้ใครก็รู้แต่ว่าหลายๆคนก็เชื่อทำไมถึงมั่นใจอิตาเลียนไทยล่ะโอ้ผมคิดเยอะนะเมืองโปรแตสเหรอคะผมคิดเยอะหรือว่าท่าเรือทวายหลักๆใหญ่ๆเนี่ยคุยได้ใช่ไหมแต่อย่าเล่นหุ้นตามผมนะขอร้องที่สุดเลยสำคัญที่สุดว่ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดว่าคิดยังไงอ่ะหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยมองอะไรเหรอใช่ฮะคือผมไม่ได้จะบอกให้คุณจะต้องมาซื้อหุ้นตามผมอย่าเลยขอร้องเลยผมไม่ชอบมากที่สุดแต่ผมอยากให้รู้ว่าการที่เราจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยอิตาเลียนไทยผมถือมา1ปีแล้วนะ1ปีซื้อหุ้นเพิ่มทุนเขาด้วยใช่ครับสตาร์ทที่5บาท50ค่ะมาวันนี้เพิ่ง7บาทกว่าตุ้มเตี้ยมากเลยนะหุ้นตัวนี้ใช่เสียยังต้องอดทนมากเลยหลายคนว่าผมหลายคนบอกเฮ้ยคุณผิดทางคุณผิดทางใช่แล้วเราทนกับกระแสอย่างนี้ไม่ใช่ทนนะมันเป็นความภูมิใจของผมเนี่ยผมสักวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าวันนึงถ้าฝันที่ผมเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้เนี่ยคุณอาจจะเห็นอิตาเลียนไทย 2-3 เท่าก็ได้อาจจะอีก3ปีข้างหน้าอันนี้คือฝันของเสี่ยยักษ์ว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะ 2-3 เท่าไม่ใช่ว่า10บาทหรอกเพราะมันก็เคยเห็น9บาทกว่าผมก็ไม่ได้ขายแต่มันไม่ผ่านเส้น10สักทีนะคะไม่ฮะมันเร็วเกินไปค่ะมันเร็วเกินไปที่จะไปถึงจุดนั้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะต้องอย่างการประกอบธุรกิจอย่างนึงเนี่ยนะมันจะต้องใช้เวลานะฮะพูดกันอย่างตรงๆเลยเพียงแต่การนักลงทุนเนี่ยมันจะเอาเร็วๆเร็วๆเร็วมันเป็นไปไม่ได้เร็วนั่นคือปั่นแน่ให้เวลากับมันสักกี่ปีให้อย่างอิตาเลียนไทยโอ้สามปีสี่ปีเนี่ยถือมา1ปีละครับก็เหลืออีก2ปีผมให้อีก3ปีเป็น4ปีให้อีก3ปี3ปีนี่เสียยักษ์รอโปรเจกต์อะไรคะที่คาดว่ามันจะเป็นอย่างที่เราฝันคุยได้ใช่ไหมคุยได้ค่ะนะฮะพอสมมติอะอย่างทวายเนี่ยเขาต้องใช้เวลากับเขานะฮะทางด่วนดักก้าเนี่ยมี NPV Net Present Value เนี่ยบาทกว่าค่ะนะฮะทวายเนี่ยเอานะเราไม่ต้องไปคิดอะไรเหลือศูนย์ทุกอย่างเหลือศูนย์อย่างกรณีอย่างเคสโปรแตสเนี่ยคือเราไปดูมาแล้วเนี่ยก็มี จ็อกกิ้งรีพอร์ตหมดแล้วว่าเหมืองแร่โปรแตสมันจะมีเท่าไหร่คิดออกมาแล้วเนี่ยเป็น Net Present Value เนี่ยนะเหมืองโปรแตสเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าทุนจดทะเบียนของตัวเองอีกแต่ถ้ามันมีจริงแต่ถ้ามันขุดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะนี่ไงมันถึงชาเลนจ์ไงมันถึงเซ็กซี่ไงถ้ารั่วขุดได้หมดมันก็ไม่ใช่ราคานี้มันเซ็กซี่ให้แบบว่าตั้งความหวังได้อีกเรื่อย
เอายกตัวอย่างเนี่ยณเวลาเนี่ยเป็นสไตล์ผมเนี่ยสไตล์ผมเนี่ยผมจะต้องคุณได้หุ้นราคาขนาดนี้คือทุกคนต้องไม่มั่นใจเหมือน BMCR เหมือนกันคือจุดเริ่มต้นตรงที่ทุกคนต้องไม่มั่นใจนะถ้าคุณไปซื้อหุ้นที่ทุกคนมั่นใจแล้วนะนั่นคือพีคนี่มันจะอยู่ในช่วงของไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยแล้วราคาก็ไม่ค่อยไปไหนด้วยไม่ไปไหนด้วยซึ่งภาวะอย่างนี้เสี่ยยังมองว่าเป็นภาวะของโอกาสเราของคนที่มองสวนเราฝันกับเขาใช่ไหมไม่ใช่หุ้นตัวนี้นะผมขอร้องนะเพราะอย่าคือมันจะต้องใช้เวลาให้สุกงอมอ่ะใช่ไหมคุณดูเอาง่ายๆที่หุ้นที่ชนะมาแล้วหุ้นการท่าอย่างเงี้ยเสื้อเหลืองบุกตอนนั้น30บาทตอนนี้ใช่ไหมคะ300ตอนนี้300ความหมายคืออะไรเราคิดไม่ออกค่ะคือเราคิดไม่ออกว่าเพราะเราอยู่ในความกลัวไงตอนไม่ใช่ฮะเราไม่รู้ใจเราไม่รู้เราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ซื้อคุณจะรู้หรือว่าจากเดิมค่าผ่านสนามบินจาก500เป็น 1,000 บาทค่ะเราไม่รู้ฮะข้อที่1นะฮะข้อที่2เราหมายถึงว่าเรามาวิเคราะห์ย้อนหลังนะข้อที่2เราจะคิดหรือว่ารถเมย์บ่นว่าจะหยุดเดินทางแล้วเพราะสู้โลคอสไม่ได้คนขับรถผมกลับไปอุบลขึ้นเครื่องบินนะฮะโลคอสจองล่วงหน้าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆค่าผ่านสนามบินจากเดิมต่างประเทศ500เป็น 1,000 ตอนนี้ขึ้นเป็น 1,000 กว่า 1,200 แล้วไงเนี่ยภายในประเทศอีกเท่าไหร่ใช่ไหมคือเราไม่รู้คุณนวรัตน์ถ้าเรารู้เราก็ซื้อเพราะทุกคนเนี่ยจะซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องซื้อหุ้นตัวที่เรารู้ผมไม่ได้ว่าคุณจำนองให้รูดน้ำผมคือถ้าผมรู้ผมก็ซื้อสิฮะผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมซื้อแน่แต่ตัวของอิตาเลียนไทยรู้ดีเพราะเอิญเรารู้ไงเพราะเอิญเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เราก็เลยมั่นใจเราก็เลยมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะให้เวลาอีก3ปีฮะ 2-3 เท่าตัวครับเพราะเอิญเรารู้ไงแต่บางทีบางเรื่องมันอาจจะเป็นไม่ใช่ชนะก็ได้นะฮะเราก็ต้องทำใจแหละแต่ณเวลานี้เราทั้งต่ำอันนี้เป็นหุ้นอีกตัวนึงที่อยู่ในกล่องดวงใจใช่ไหมฮะสองตัวแล้วหมดหรือยังครับพอร์ตของเสี่ยยักษ์มีหุ้นที่แบบว่าใส่ลิ้นชักปิดกุญแจเล็กไม่ต้องไปพูดถึงตัวเล็กก็จะเป็นที่ปกติไม่ได้ทุ่มเทอะไรเท่าไหร่มีฮะแต่ว่ามันอาจจะยังใช้เวลาเพราะบ่มก็ยังไม่ได้นั่นนี่เซียนพันล้านเกือบหมื่นล้านนี่มีหุ้นอยู่แค่สองตัวเองเหรอที่ในดวงใจเข้าตลาดมาวันแรกนะเขาบอกว่าอย่าเอาไข่ไว้หลายๆฟองในไว้ที่ตะกร้าใบเดียวค่ะให้กระจายตะกร้าไว้ถ้าไอ้นี้แตกอีกตะกร้านึงยังอยู่แต่ของผมเนี่ยเอาไข่ทั้งหมดอยู่ในตะกร้าใบเดียวเลยนั่นน่ะสิแล้วถ้ามันแล้วเวลาไปไหนผมพกตะกร้าไปด้วยผมดูแลง่ายผมดูแค่นี้ผมไม่เล่น8ตัว10ตัวหรอกแต่อย่าให้ผมชนะนะถ้ามันออกลูกมามันอาจจะเป็นนกกระจอกเทศก็ได้เพราะไข่นกกระจอกเทศเลยเจอกันเพราะเราชนะไปรอบนึงแล้วเนี่ย BEM อ่ะใช่ไหมคะถึงแม้ไม่ชนะถึงแม้ไม่ชนะเราก็ต้องคิดแบบนี้คือผมเล่นเอารวยนะผมเอาชนะแบบน็อกนะแต่แพ้ทางแพ้อันดับแรกทางแพ้ไม่ใช่มวยยับใช่ไหมคะไม่มวยน็อกมันอาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าคือผมต้องน็อกอันดับแรกคือทางแพ้เนี่ยเราต้องน้อยก่อนต้องทางต่ำนะที่เราเริ่มต้นเนี่ยตรงคนยังไม่มองคนยังไม่มองแต่เราไม่มีใครอยากเล่นราคามันจะถูกยกตัวอย่างผมอยากมีบ้านอยู่ริมทะเลผมมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งไปซื้อบ้านที่พัทยาเนี่ย200ตารางวา40ล้านเหตุการณ์นี้มา10กว่าปีนะติดริมทะเลพอวันเรามีเงินขึ้นมาเราไปหาบ้านหลังนั้นมันขาย80ล้านละเพราะว่าตอนนั้นไม่ตัดสินใจไม่ใช่ไม่ตัดสินใจเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินพอวันที่เรามีเงินขึ้นมาเรานึกว่าเรารวยแล้วเนี่ยเราจะไปซื้อบ้านหลังนั้นเขาบอกโอ้80ล้านโอ้โหแล้วซื้อไหมคะไม่ซื้อมันแพงไปละทุกคนรู้ว่ามันพัทยาดีค่ะผมทำไงผมก็ยังฝันอยู่อยากจะนี่คือหลักคิดการลงทุนผมแบบนี้เลยผมก็เอ๊ะเงิน80ล้านนะเฉยๆใจเย็นก่อน
ลองไปหาที่ดินริมทะเลแล้วกันนะผมก็ขับรถไปเขาฮิตหัวหินกันผมก็ไปเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญชายหาดกัดเซาะไม่สวยทุกคนต้องไปทำแบริเออร์กันคลื่นให้ไม่สวยไปหัวหินโอ้โหไร่หนึ่ง40ล้านแล้วจะซื้อ2ไร่เขาไม่ขายเขาขายที4 50ไร่มันดีแล้วทุกคนรู้แล้วว่าหัวหินเจริญผมเลยไปปานบุรีอีกปานบุรีเนี่ยติดทะเลติดถนนติดทะเลมีน้อยไร่ 2-3 ไร่มีขายแต่จะขายไร่หนึ่ง21ล้านโอ้โหแพงไปอีกมันอาจจะไม่แพงแต่ว่าเราใจเย็นๆเราไม่เลิกที่ผมขับรถอ้อมทิศมันเลยอ้อมมาระยองผมไปเห็นระยองโอ้โหที่ติดริมทะเล56ไร่140ล้านตกไร่ละ3ล้านเฮ้ยผมลงไปดำน้ำนะผมก็ลงไปชายหาดเอ๊ะมันมีผิดปกติอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นหาดทรายสวยดีทั้งหมดทรายก็ไม่ลึกมันแฟลตไปมันไม่ชาร์ปเหมือนที่ทุกคนเขาพูดว่าระวังนะระยองมันจะมีนะผมก็ลงไปดำน้ำเลยนะเปลี่ยนชุดผ้าลงดำน้ำเดินไปริมทะเล50เมตรน้ำอย่างแค่นี้มันก็สวยถ้ามันไม่มีใครเอาผมก็เลยกะซื้อไปกับเพื่อน 4-5 คนทุกคนบอกเอาพอกลับมาเลยทุกคนไม่เอาหมดเลยตกลงผมซื้อไปคนเดียวกี่ไร่นะคะ56ไร่56ไร่ไร่ละ3ล้านกว่าเดี๋ยวเรากลับมาต่อช่วงหน้ากันนะคะสำหรับ56ไร่ที่ไปซื้อเอาไว้ที่ระยองนะคะมันบอกอะไรในเรื่องของวิธีคิดเรื่องของการลงทุน ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อ